สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการถักเสื้อนะคะที่โมเคยบอกไว้แล้วนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นไหมคอตตอนนะคะยี่ห้อ TM Dog Fly ค่ะอันนี้เป็นไหมคอตตอน 100% นะคะขนาดก็จะขนาดเท่ากับไหม4พลีนะคะม้วนนี้ก็จะอยู่ที่200กรัมนะคะน้ำหนักนะคะนี่ค่ะเราจะถักจากข้างบนลงข้างล่างนะคะจากบนลงล่างเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด2แผ่นนะคะ2ชิ้นนะคะด้านหน้ากับด้านหลังแล้วเราค่อยมาเชื่อมต่อกันทีหลังนะคะเป็นลายที่ถักง่ายมากๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราถักโซ่ทั้งหมด52ห่วงโซ่นะคะอ๋อเข็มลืมบอกไปเข็มที่เราใช้ถักนะคะเข็มโคเชเราใช้เบอร์6ทับ0นะคะนี่ค่ะเบอร์6ทับ0แล้วเราก็ถักโซ่ให้ได้52ห่วงโซ่นะคะค่ะก่อนที่เราจะมาถักขึ้นตัวเสื้อนะคะทีนี้ให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะไซส์เดี๋ยวโมจะอธิบายขนาดไซส์นะคะไซส์ที่โมถักอยู่ก็คือจะเป็นไซส์ S นะคะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์ S เราจะถักขึ้นไปเป็นแนวนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ให้เรามาดูตรงนี้นะคะถ้าไซส์ S นะคะเราก็ถักอยู่ที่50ห่วงโซ่แล้วก็บวก2ก็เป็น52นะคะ50บวก2ห่วงโซ่นะคะถ้าไซส์ M นะคะไซส์ M ก็อยู่ที่นี่นะคะดูนะคะไซส์ M อยู่ที่20 58บวก2ก็เป็น60ห่วงโซ่นะคะทั้งหมดคือ58บวก2นะคะแล้วก็ไซส์ L ก็อยู่ที่64 66นะคะ64บวก2ก็เป็น66ห่วงโซ่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับใครที่จะถักไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กนะคะก็ขนาดไซส์ก็ตามนี้เลยนะคะแล้วทีนี้นะคะอันนี้โมถักไซส์S นะคะพอเราถักได้52 50บวก2ก็เป็น52ห่วงโซ่นะคะอันนี้คือโมถักได้52ห่วงโซ่แล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็นับจากห่วงแรกนะคะมองเห็นไหมคะเพราะว่ามันเป็นสีดำ1 2 3แล้วก็มาถักตรงห่วงโซ่ที่3นะคะถัก F ห่วงโซ่ที่3แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ให้ได้ทั้งหมด25หลักนะคะ1 2 ก็ถักให้ได้ทั้งหมด25หลักนะคะพอเราถักได้ทั้งหมด25หลักนะคะถัก F 25หลักแล้วนะคะทีนี้เราก็ถักโซ่2นะคะแล้วเราก็ถักตรงห่วงถัดไปนะคะ
งโซ่ถัดไปให้ครบทุกห่วงเลยนะคะก็จะได้25พอเราถักมาถึงจนห่วงสุดท้ายฝั่งทางนี้ก็จะได้25หลักเหมือนกันนะคะก็ถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะถัก Fศูนย์กลางก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะพอเราถักทั้งสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งละ25หลักนะคะแล้วทีนี้มาดูนะคะอันนี้คือไซส์ S นะคะตรงนี้ตรงนี้เราถักไซส์ S เราถัก25ใช่ไหมคะฝั่งละ25ไซส์ M เราก็ถักฝั่งละ29หลักนะคะแล้วก็ไซส์ L ก็คือฝั่งละ32หลักนะคะก่อนที่เราจะถักโซ่2แล้วก็ถักตรงห่วงถัดไปนะคะก็ตามนี้เลยนะคะแล้วทีนี้แถวต่อไปนะคะเราก็กลับด้านนะคะให้เราถักโซ่ทั้งหมด4ห่วงโซ่นะคะ1 2 3แล้วเราก็ถัก F นับจากห่วงหลักแรกตรงนี้นะคะ1นี่ค่ะห่วงแรก1 2แล้วเราก็มาถักตรง F ตรงหลักที่2แบบนี้นะคะเราก็ถักโซ่1แล้วเราก็นับถัดไป1 2มาถักตรงห่วงที่2แล้วก็โซ่1แล้วก็ถัดไป1หลัก1ห่วงนะคะ1 2ถักตรงห่วงที่2ถัดไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดศูนย์กลางนะคะพอมาถึงศูนย์กลางนะคะพอเราถักมาถึงจุดศูนย์กลางตรงนี้ก็จะเหลืออยู่2ห่วงนะคะ2หลัก2ห่วงเราก็ถักโซ่1แล้วก็มาถักตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่1แล้วเราก็มาถัก F ตรงช่องนี้1หลักช่องศูนย์กลางนะคะแล้วเราก็ถักโซ่2แล้วเราก็ถักตรงช่องเดียวกันนี่แหละค่ะถัก F 1หลักแล้วเราก็ถักโซ่1แล้วเราก็มาถักตรงหลักนี้นะคะช่องห่วงนี้ห่วงแรกถัก F 1หลักเห็นไหมคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะแล้วเราก็ถักโซ่1แล้วก็นับเหมือนเดิมค่ะถัดไป1ห่วงก็มาถักตรงห่วงที่2โซ่1มาถักตรงห่วงที่2แบบนี้นะคะก็ถักวิ้นหลักแบบนี้แหละค่ะถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายเลยนะคะทั้ง2ฝั่งจำนวนช่องก็จะเท่ากันพอดีนะคะค่ะพอแถว2เราถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านนะคะเราจะทำแบบนี้ทุกๆแถวนะคะ
ถ้าเป็นช่องแบบนี้นะคะเราจะทำทุกๆแถวแล้วเสื้อของเราก็จะเพิ่มหลักโดยอัตโนมัตินะคะทีนี้เราก็ถักโซ่2นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก if ช่องนี้1หลักแล้วก็ตรงหลักนี้1หลักนะคะแล้วก็ตรงช่องถัดไปแล้วก็ตรงหลักนี้1หลักก็ง่ายๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะถักมาจนถึงจุดศูนย์กลางเลยนะคะตรงหลักนี้นะคะค่ะพอเราถักมาถึงจุดศูนย์กลางนะคะศูนย์กลางก็จะมีอยู่2หลักนะคะพอเราถัก F ตรงช่องนี้แล้วนะคะเราก็ถัก F อีก1หลักตรงกับหลักนี้นะคะแล้วทีนี้ตรงช่องนี้นะคะให้เราถัก F 2หลักนะคะ1 2แล้วเราก็ถักโซ่2แล้วเราก็ถักเพิ่มอีก2หลักนะคะ F 2หลักในช่องเดียวกันนะคะแล้วเราก็ถักตรงหลักนี้นะคะถักต่อไปเหมือนกันกับที่เราถักมาแล้วนะคะตรงฝั่งนี้นะคะถัก F ทั้งหมดเลยนะคะก็ช่องนี้ประมาณนี้นะคะถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายตรงห่วงโซ่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเราจะถักทําแบบนี้นะคะสลับกันนะคะเป็นช่องกับเป็น F แบบนี้ถักเหมือนกันทุกแถวเลยนะคะค่ะพอเราถักมาถึงห่วงโซ่สุดท้ายตรงนี้นะคะพอเราถักตรงช่องนี้หลักหนึ่งแล้วนะคะทีนี้สุดท้ายเราก็มาถักตรงห่วงโซ่นะคะ1 2 3ห่วงโซ่ที่3จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านพอเรากลับด้านนะคะเราก็ถักเหมือนกันนะคะกับช่องนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะถักสลับกันกับลาย F นะคะโซ่4ครั้ง3 4แล้วก็ถักตรงนับจากหลักแรกนะคะ1 2มาถักตรงห่วงที่2โซ่1 2โซ่12เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ถักมาจนถึงจุดศูนย์กลางเลยนะคะพอมาถึงศูนย์กลางนะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่2ห่วงนะคะก็ถักโซ่1แล้วเราก็มาถักตรงหลักนี้นะ1 2ตรงนี้พอดีเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่1แล้วเราก็มาถักตรง F 1หลักในช่องศูนย์กลางตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็ถัก F 1หลักในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่1แล้วเราก็ถักเหมือนอีกฝั่งเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะเริ่มจากหลักแรกเลยถัก F 1หลักตรงหลักแรกแล้วก็โซ่1 1 2
ะคะก็ถักมาให้จนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะพอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็มาถักตรงโซ่ตรงนี้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็ถักสลับกันกับลาย F นะคะพอถึงลาย F ตรงศูนย์กลางตรงนี้เราก็ถัก F 2หลักนะคะถัก F 2หลักตรงศูนย์กลางแล้วก็ถักโซ่2แล้วก็มาถัก F อีก2หลักนะคะคือเราจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมดให้ได้ทั้งหมด16แถวนะคะพอเราถักได้ทั้งหมด16แถวก็จะมาอยู่ที่ช่องนี้นะคะเราจะมาอยู่ที่ลายนี้พอดีนะคะนะคะเราถักแบบนี้สลับกันไปทุกๆแถวก็จะขยายหลักก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะหลักก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะก็ถักให้ได้ทั้งหมด16แถวนะคะใช่ไหมล่ะค่ะก็ถักให้ได้ทั้งหมด16แถวนะคะก็จะอยู่ที่ลายช่องนี้นะคะหลักแถวสุดท้ายนะคะค่ะพอเราถักทั้ง2แผ่นพอเราถักได้ทั้ง2แผ่นแล้วนะคะคือข้างหน้ากับข้างหลังนะคะเราจะมาถักเชื่อมต่อกันนะคะถักตัวเสื้อเชื่อมต่อกันอันนี้คือ2ชิ้นนะคะก็เริ่มจากถักก็ถัก if 2ถักโซ่2โทษทีค่ะถักหัวโซ่2ห่วงนะคะแล้วก็ถัก if ในช่องนี้นะคะถ้าตรงกับหลักก็ถัก F1 หลักถ้าในช่องนี้ก็ถัก F1 หลักนะคะก็ถักเหมือนที่เราเคยถักมานะคะตรงนี้นะคะนะคะก็ถักรอบมาจนถึงนะคะถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อกับอีกแผ่นหนึ่งตรงนี้นะคะค่ะพอเราถัก F นะคะพอเราถักมาถึงตรงหลักสุดท้ายของโซ่ตรงนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อกับอีกชิ้นหนึ่งนะคะอีกแผ่นหนึ่งเราจะเอาด้านด้านนี้ไว้ข้างนอกนะคะลายที่ถูกต้องนะคะเราจะเอาไว้ข้างนอกนะคะเราก็ถัก if นะคะตรงหลักแรกตรงนี้เลยนะคะ
แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก F ต่อไปเลยค่ะทุกช่องทุกหลักนะคะก็ถักเหมือนกับที่เราถักมานะคะนี่ค่ะค่ะพอเราถักอีกฝั่งหนึ่งมาถึงตรงนี้นะคะพอเราถักครบทุกหลักแล้วนะคะทีนี้เราก็ถักด้านนะคะก็มาเชื่อมต่อเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งประมาณนี้นะคะค่ะพอเราถักเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาถักตรงขอบตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะทั้งสองด้านนะคะคือตรงช่วงนี้กับช่วงนี้นะคะคือเราจะถักเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะคะด้านนี้อันนี้ที่โมถักเสร็จแล้วนะคะด้านหนึ่งนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาเชื่อมต่อไหมตรงอันนี้จะเป็นคอเสื้อนะคะเนี่ยเราก็เชื่อมต่อตรงศูนย์กลางตรงนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่4ครั้งนะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะพอเราถักโซ่4ครั้งแล้วนะคะทีนี้เราก็นับถัดไป3หลักนะคะเนี่ยค่ะ1ตรงนี้นะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักตรงห่วงนี้นะคะแล้วเราก็ถัก F ตรงห่วงนี้นะคะนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็เว้นหนึ่งห่วงนะคะหนึ่งสองก็มาถักตรงห่วงที่สองถัก F นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เว้นเหมือนเดิมหนึ่งสองก็ถักเป็นช่องแบบนี้นะคะเหมือนที่เราถักมาแล้วนะคะก็ถักมาจนถึงเนี่ยค่ะถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเราถักมาถึงจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะทีนี้
ตรงนี้จะเหลืออยู่1 2 1 2 3 4 4หลักนะคะตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ถักโซ่1ถักโซ่1แล้วเราก็เกี่ยวไหมแล้วก็มาถักเว้น1ห่วงตรงนี้มาถักตรงห่วงที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ถอดไหมอีกครั้งนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วทีนี้เราก็มาถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็น3ช่องนะคะ1 2นี่เรานับมา1 2 3ตรงช่องที่3มันจะตรงกับหลักที่3พอดีนะคะเราก็นับ1 2 3หยิบตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะนะคะคือตรงนี้ก็จะมีอยู่2ช่องไอ้2หลัก1 2 3 4ก็มาถัก F ตรงหลักที่4ตรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่1เราก็ถักเว้นช่อง1ช่องมาถักตรงช่องที่2เหมือนเดิมนะคะถักไปเรื่อยๆนะคะก็ถักแบบนี้นะคะถักมาจนถึงตรงช่วงมุมตรงนี้นะคะใกล้จะถึงช่วงมุมเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเราถักเป็นช่องเป็นช่องมาถึงจุดศูนย์กลางตรงนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะทีนี้ตรงนี้ก็จะเหลืออยู่3หลักนะคะก็จะมีอยู่3หลัก1 2 3แล้วเราก็พันเข็ม2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็มาถักตรงช่องนี้เลยนะคะถอดเข็มถอดไหม1ครั้งถอดไหม2ครั้งถอดไหม3ครั้งแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านค่ะพอเรากลับด้านเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักโซ่4ครั้ง1 2 3 4แล้วเราก็ถัก F นะคะคือเว้น1ช่องตรงนี้นะคะช่องนี้นะคะแล้วเราก็มาถัก F ตรงช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก F ต่อไปเลยเหมือนที่เราถักมานะคะตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ถักมาถึงจุดเชื่อมต่อเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการถักช่วงนี้กันนะคะค่ะพอเราถักมาถึงศูนย์กลางนะคะทีนี้ตรงนี้ก็จะเหลือเป็นช่องตรงนี้นะคะศูนย์กลางก็จะเป็น1 2 3ช่องตรงนี้นะคะพอเราถัก F ตรงช่องนี้แล้วนะคะเราก็ถัก F อีก1หลักตรงช่องนี้นะคะคือเราเกี่ยวไหมเราจะยังไม่ถอดไหมนะคะก็เกี่ยวไหมขึ้นมาถอดไหม1ครั้งเกี่ยวไหมแล้วก็มาถักตรงหลักนี้นะคะนี่ค่ะก็ดูคือทั้งสองฝั่งเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะตรงกับหลักที่2ตรงนี้นะคะนับจับ1 2ตรงนี้ก็จะตรงกับหลักนี้นะคะ1 2นะคะมาถัก F ตรงหลักนี้ถอดไหม1ครั้งตรงนี้ก็จะเหลืออยู่3เส้นนะคะเราก็รวบเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ถัก F ตามปกตินะคะเราจะทำแบบนี้ทุกๆแถวเลยนะคะเ
ก็ถักมาจนถึงสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพอเราถักมาถึงจุดนี้นะคะสุดท้ายตรงนี้นะคะทีนี้ช่องนี้นะคะเราก็ถัก F อีกหนึ่งถัก F หนึ่งหลักตรงช่องนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหลืออยู่หนึ่งช่องนะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้เราจะถักเหมือนกันนะคะก็มาดูตรงฝั่งนี้ก็เราก็เป็นหนึ่งช่องเหมือนกันนะคะตรงนี้นี่ค่ะพอเราเหลือหนึ่งช่องตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ถักพันหัวเข็มสองครั้งนะคะก็ถักตรงช่องนี้ถอดไหมหนึ่งครั้งถอดไหมสองครั้งถอดไหมสามครั้งก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็กลับด้านค่ะก็จะถักลาย F กับเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะหลักก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะค่ะพอเรากลับด้านเราก็ถักโซ่สี่ครั้งสามสี่แล้วเราก็นับตรงนี้นะคะสามหลักหนึ่งสองสามก็มาถักก็จะตรงกับห่วงนี้นะคะหลักที่สามถัก Fแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งเราก็ถักเป็นช่องเป็นช่องเหมือนเดิมนะคะหนึ่งเว้นหนึ่งช่องมาถักตรงช่องถัดห่วงถัดไปโซ่หนึ่งแล้วก็เว้นหนึ่งห่วงก็มาถักตรงห่วงถัดไปนะคะก็ถักเหมือนที่เราถักมานะคะประมาณนี้นะคะก็ถักมาถึงจุดศูนย์กลางตรงนี้เลยนะคะพอเราถักมาถึงจุดศูนย์กลางนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนับจากตรงนี้นะคะหลักนี้หนึ่งตรงนี้ก็จะเหลืออยู่ห้าหลักมาถึงศูนย์กลางตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลักตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ถักเว้นหนึ่งช่องตรงนี้มาถักตรงช่องถัดไปนะคะเว้นหนึ่งห่วงมาถักตรงห่วงถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะถอดไหมตรงนี้เรายังไม่ถอดไหมทั้งหมดนะคะถอดไหมครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสามหลักใช่ไหมคะหนึ่งนับจากตรงศูนย์กลางตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามทีนี้ฝั่งนี้เราก็นับไปสามหลักเหมือนกันนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามก็จะตรงกับห่วงนี้นะคะก็ถัก F เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะถอดไหมหนึ่งครั้งตรงนี้ก็จะเหลืออยู่สามห่วงก็รวบเลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะพอมาถึงจุดนี้นะคะที่เป็นช่องเป็นช่องแบบนี้เราจะทำแบบนี้ทุกแถวเลยนะคะสลับกันไปนะคะก็โซ่หนึ่งแล้วก็เว้นหนึ่งห่วงมาถักตรงห่วงถัดไปเหมือนเดิมนะคะถัดไปตามปกตินะคะศูนย์กลางก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะพอเราถักมาถึงสุดท้ายตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเหลืออยู่3หลักเหมือนเดิมนะคะ1 2 3แล้วก็พันเข็ม2ครั้งนะคะก็มาถักตรงช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะก็กลับด้านแล้วก็ขึ้นลาย F นะคะแล้วก็ถักโซ่4ครั้งเหมือนเดิม4ก็เว้น1ช่องตรงนี้ก็มาถักตรงช่องถัดไปนะคะก็ถัก F นี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ถักมาจนถึงจุดช่วงระหว่างกลางตรงนี้เหมือนเดิมนะคะศูนย์กลางตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมจะทำช่วงนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพอมาถึงศูนย์กลางตรงนี้นะคะ
ศูนย์กลางพอเราถัก F ตรงช่องนี้แล้วนะคะตรงหลักนี้นะคะเราก็ถัก F 1หลักนี้นะคะยังไม่ถอดไหมนะคะถอดไหมแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็พันเข็มแล้วก็มาถักตรงหลักนี้นะคะรวบไหมจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก F ต่อไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะพอถึงช่วงนี้นะคะเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะเราถัก F ตรงช่องนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเหลืออยู่1ช่องนะคะก็ทำเหมือนที่เราทำมานะคะกับด้านก็ถักโซ่สีแล้วก็นับไป3หลักนะคะ1 2 3ก็จะตรงกับห่วงนี้นะคะโซ่นี้ก็ถักเป็นช่องเป็นช่องที่เราเคยถักมานะคะนี่ค่ะพอเราถักมาถึงช่วงศูนย์กลางตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเหลืออยู่5หลักเหมือนเดิมนะคะนับจากตรงฝั่งนี้นะคะ1 2 3 4 5นะคะทีนี้เราก็พันเข็ม1ครั้งนะคะแล้วเราก็ถัก F ก็ถัดไป1ห่วงก็มาถักตรงห่วงที่2นะคะถอดไหมแบบนี้ตรงนี้ก็จะเหลืออยู่3หลัก1 2 3นะคะทีนี้เราก็พันเข็มอีกครั้งก็นับไป3หลักนะคะ1 2 3ก็จะมาตรงกับห่วงนี้นะคะตรงนี้ก็จะพอเราถอดไหมขึ้นมานะคะ1ครั้งตรงนี้ก็จะเหลืออยู่3ห่วงเราก็รวบเลยนะคะนี่ค่ะก็โซ่ถักโซ่แล้วก็ถักเป็นช่องสี่เหลี่ยมตามปกตินะคะนี่นะคะพอถักมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเหลืออยู่3หลักนะคะ1 2 3เราก็พันเข็ม2ครั้งก็ถักเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ก็ประมาณนี้นะคะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะเหมือนกันทุกๆแถวนะคะนี่นะคะทีนี้หลักก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะลดลงเรื่อยๆก็จะสิ้นสุดอยู่ที่แถวที่11นะคะมาก็ถักลงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแถวจะหมดนะคะจนกว่าจะหมดทุกช่องนะคะค่ะพอเราถักพอหลักลดมาถึงแถวที่11นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้แถวสุดท้ายนะคะเราก็ถักนี่นะคะอันนี้คือแถวที่11นะคะตรงนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่4ครั้ง1 2 3 4ตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาเชื่อมต่อตรงหลักนี้นะคะตรงนี้ก็จะอยู่จะเป็นศูนย์กลางนะคะได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะThank you.
แล้วทีนี้เราก็จะมาถักตรงช่วงล่างนะคะด้านล่างของเสื้อนะคะขอบล่างทีนี้นะคะเราจะมาถักขอบด้านล่างตรงนี้นะคะนะคะก็จะต่อตรงไหมตรงจุดไหนก่อนก็ได้นะคะตรงนี้แล้วกันนะคะจากนั้นเราก็ถักโซ่ทั้งหมด3ห่วงโซ่นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก F นะคะทั้งหมด3หลักนะคะบวกกับห่วงโซ่ก็จะเป็น4หลักนะคะในช่องเดียวกันนะคะนี่นะคะแล้วเราก็กลับมาถักตรงช่องนี้นะคะตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางนะคะเรามาถักตรงช่องนี้เลยนะคะทั้งหมด4หลักนะคะถัก F 4หลักในช่องเดียวกันทุกช่องเลยนะคะนะคะช่องนี้ช่องนี้ช่องละ4หลักนี่นะคะก็ถักมาจนถึงศูนย์กลางตรงนี้นะคะนี่ค่ะศูนย์กลางตรงนี้เราก็ถัก4หลักเหมือนกันนะคะทุกช่องเราถักเนี่ยค่ะถักให้ครบทุกช่องเลยนะคะช่องละ4หลักนะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอเราถักมาถึงช่องสุดท้ายนะคะเราก็มาเชื่อมต่อกันตรงห่วงโซ่ตรงนี้เลยนะคะแล้วทีนี้แถวต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่3ครั้งนะคะแล้วเราก็ถัก F เพิ่มอีก1หลักตรงห่วงถัดไปนะคะแล้วก็ถักโซ่2แล้วเราก็นับถัดไป2ห่วงนะคะ1 2 3ก็มาถักตรงห่วงที่3 F 1หลักแล้วก็ถัก F เพิ่มอีก1หลักตรงห่วงถัดไปนะคะก็คือถัก2เว้น2นะคะตรงนี้เราก็ถักโซ่2แล้วก็เว้น2ห่วง1 2 3ถักตรงห่วงที่3ถัก F 2หลักนะคะ2หลักใน1ห่วงห่วงละหลักนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะนะคะถัก2เว้น2นี้ถักง่ายมากๆนะคะนะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอเรามาถึงจุดเชื่อมต่อนะคะเราก็ถักโซ่2แล้วก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วแถวต่อไปนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงก่อนนะคะให้ไหมมาอยู่ตรง
ช่องนี้นะคะเลื่อนหกสองครั้งแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่สามก็ถัก F เพิ่มอีกหนึ่งหลักนะคะแล้วเราก็ถักโซ่สองแล้วเราก็มาถักในตรงช่องนี้สองหลัก F สองหลักประมาณนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมดเริ่มจากแถวแรกตรงนี้นะคะนับไป เราจะถักทั้งหมด5แถวนะคะแบบนี้นะคะนะคะที่2หลักเป็นช่องแบบนี้ทั้งหมด5แถวนะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอเราถักได้ทั้งหมด5แถวแล้วนะคะนี่นะคะทั้งหมด5แถวแล้วทีนี้นะคะแถวต่อไปให้เราถักเลื่อนห่วงก่อนนะคะนี่นะคะแล้วทีนี้พอเราถักเลื่อนห่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักโซ่สามเราจะถักเหมือนแถวนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแถวที่เราถักมาแล้วนะคะก็ถัก F ทั้งหมด3หลักบวกกับห่วงโซ่ก็เป็น4หลักนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักช่องต่อไปก็ถัก F ทั้งหมด4หลักช่องละ4หลักนะคะถัก F ช่องละ4หลักให้ครบทุกช่องเลยนะคะนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะพอเราถักมาถึงจุดเชื่อมต่อแล้วแถวต่อไปนะคะเราก็ถักเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นเหมือนแถวนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็ถักเริ่มต้นเหมือนแถวนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมดพอเราถักแบบนี้แล้วเราจะถักเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้ทั้งหมดเพิ่มอีก3แถวนะคะเนี่ยค่ะค่ะพอเราถักตรงนี้นะคะได้3แถวอันนี้ตัวนี้โมถัก5แถวนะคะตรงนี้นะคะช่วงเป็นลายเป็นช่องแบบนี้นะคะอันนี้โมถัก5แถวที่บอกไปเมื่อกี้ให้ถัก3แถวก็จะอยู่ประมาณถ้า3แถวก็จะอยู่ประมาณเท่ากับเสื้อตัวนี้ค่ะก็จะสั้นกว่านะคะคือพอดีก็อยากได้แบบลองถักแบบยาวๆดูนะคะถ้าใครต้องการไม่ต้องถัก5แถวก็ได้ถ้าใครชอบแบบสั้นๆนะคะเนี่ยค่ะถ้า3แถวก็จะอยู่ที่ประมาณเสื้อตัวนี้นะคะค่ะพอเราถักตรงนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็แถวสุดท้ายนะคะเรามาถักขอบกันนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงเหมือนเดิมนี่นะคะ2ครั้งถัก X ขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก F ทั้งหมด4หลักนะคะ1 2 3 4แล้วเราก็มาถัก X ตรงช่องถัดไปนะคะแล้วเราก็ถัก F 4หลักเหมือนเดิมค่ะ1สาม สี่ ก็มาถัก X ตรงช่องถัดไป
เนี่ยค่ะก็ถักแบบนี้ให้ครบทุกช่องเลยนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็ถักมาให้ครบทุกช่องนะคะพอมาถึงจุดเชื่อมต่อเราก็เชื่อมต่อตรงที่เราถัก X ตรงนี้นะคะนี่นะคะพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาถักขอบแขนเสื้อกันนะคะอันนี้โมจะต่อไหมตรงช่วงมุมแขนเสื้อตรงนี้นะคะให้เราถัก X นะคะตรงขอบแขนเสื้อตรงช่วงนี้นะคะจากช่วงนี้นะคะลงมาถึงช่วงนี้ให้เราถัก X นะคะทั้งหมดเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้นะคะก็ถัก X ไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงช่วงนี้นะคะอันนี้จะเป็นตรงคอ V คอเสื้อนะคะเราถักในช่องนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็ถักโซ่3นะคะ1 2 3ก็เกี่ยวไหมแล้วก็มาแทงเข็มมาตรงนี้นะคะอันนี้เราจะถักเป็นสายเสื้อนะคะแค่1ครั้งก็พอนะคะ1 2 3โซ่3แล้วก็กลับมาถักตรงนี้ถัก F แบบนี้นะคะถักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะ
พอเราถักได้ความยาวพอประมาณนะคะเท่ากับวงแขนเสื้อของเราอันนี้ลองวัดดูนะคะแล้วทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งของเสื้อนะคะตรงนี้ด้านนี้นะคะแล้วเราก็ถัก X นะคะแบบนี้นะคะครั้งแล้วเราก็ถัก X ในช่องนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะทั้งสองฝั่งเราทำเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองด้านของแขนเสื้อนะคะถักลงมานะคะแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงจุดเชื่อมต่อตรงที่เราถักตรงที่เราต่อไหมตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะพอเราถักเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะคะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาต่อไหมตรงนี้นะคะนี่คือหมูถักรอบมาแล้วนะคะถักมาแล้วฝั่งนี้นะคะต่อไหมตรงมุมนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงมุมนี้เลยนะคะพอเราต่อไหมเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักโซ่3นะคะแล้วเราก็ถัก F แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อตรงนี้นะคะพอต่อตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่2แล้วก็ย้อนกลับมาถักตรงมุมนี้นะคะตรงห่วงนี้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็โซ่2โซ่2อุ้ยก็ถักมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะพอเราถักมาถึงสุดท้ายตรงนี้นะคะทีนี้เราก็แทงเข็มขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็มาเนี่ยค่ะมาแทงเข็มตรงห่วงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถักอีกก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักอีกตรงช่วงคอเสื้อนะคะนี่ค่ะ
ถัก X ให้รอบคอเสื้อเลยนะคะแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงถักมานะคะถักมาแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงจุดที่เราจุดที่เราต่อไหมนี่แหละค่ะถัก X เราก็ถักตามห่วงนี่แหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ถักพอเราถัก X มาถึงตรงนี้เราก็มาถักเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราถักมานะคะตรงขอบตรงนี้เราก็ถักรอบแล้วก็มาถัก X ตรงคอเสื้อตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงจุดที่เราต่อไหมนั่นแหละค่ะนี่นะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะคะคือสำหรับใครที่อยากจะใส่แบบลูกตุ้มนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะร้อยแบบเป็นเว้นนะคะเว้นห่วงนะคะเว้นช่วงนะคะเนี่ยค่ะเว้นแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าใครวิธีการทำลูกตุ้มแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือทำง่ายมากผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะทำเป็นอยู่แล้วนะคะให้เราตัดไหมนะคะให้เป็นคือพันกับพันกับอะไรก็ได้นะคะให้มีความยาวพอประมาณนะคะแล้วเราก็ตัดนี่นะคะพอเราตัดไหมเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้แบบนี้นะคะทั้งหมด16เส้นนะคะประมาณ16เส้นนะคะก็เอาได้อีกเส้นหนึ่งนะคะมาตรงกลางนะคะใช้ได้อีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วเราก็ดับขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ไหมอีกเส้นหนึ่งนะคะมาพันรอบๆตรงนี้ก็มัดให้แน่นนะคะบางคนก็อาจจะทำสวยกว่านี้นะคะอันนี้โมอาสาธิตคร่าวๆให้ดูนะคะแล้วเราก็ใช้เป็นเข็มเก็บได้เข้าไปข้างในนะคะนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาร้อยนะคะร้อยตามที่เราถักเป็นหยักๆตรงนี้นะคะช่องระหว่างกลางนะคะแล้วระหว่างตรงนี้จะมีอยู่4หลักใช่ไหมคะเราก็แบ่งเป็น2เรา2หลักเราก็มาติดกับตามช่องตรงนี้เลยแหละค่ะแล้วก็เก็บไหมตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะก็จะออกมาเป็นเนี่ยค่ะก็แค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ร้อยแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครต้องการที่จะใส่ลูกตุ้มแบบนี้นะคะวิธีการทำก็ประมาณนี้นะคะอันนี้โมจะใส่เป็นสลับ
นะคะเนี่ยค่ะสลับช่องแบบนี้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะที่ใส่ที่โมใส่ลูกตุ้มตัวนี้นะคะเพราะว่าโมถักจะสั้นกว่านะคะจะสั้นกว่าตัวนี้ตัวนี้คือโมถักยาวกว่าก็เลยไม่ใส่ลูกตุ้มนะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนก็ลองถักกันดูนะคะ